นักชกมุมน้ำเงินครับลีลุนซิงครับนักชกวัย23ปีจากประเทศจีนปัจจุบันมาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทองมวยไทยยิมครับที่เมืองพัทยามีคุณสันวัฒน์ธรรมเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับส่วนนักชกมุมแดงครับมาจากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด่านเงินต่อห้วยไร่นักชกวัย18ปีครับมีชื่อจริงว่านายศิลาวุฒิคัมภีร์เอาละครับยกที่1ครับโอ้โหเสียงเชียร์ดังจริงๆครับพี่น้อยครับนี่แหละครับเสียงเชียร์นี่เรียกว่ากลบเสียงเชียร์นักชกชาวไทยครับเป็นธรรมดาครับเวลานักชกจะมาชกนี่เสียงเชียร์นี่ก็ซึมครับเอาละครับมาแล้วครับดีดุจจริงเดินที่เกมแล้วครับขยับเดินเบียดเข้าหาครับนี่ครับทิ้งหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับทางด้านด่านเงินมีทั้งด่านเงินแล้วก็ด่านทองครับวันนี้เดี๋ยวดูครับหรือว่าวันนี้ด่านเงินนี่จะเป็นด่านนรกของนักชกชาวจีนหรือเปล่าครับเอาขึ้นมาแล้วครับหมัดขวาโอ้โหแทงเข้าไปนี่หัวทิ้งหัวตั้มครับโดนหมัดเข้าไปเอาเลยครับเหยียบจะวางด้วยแข้งซ้ายครับทางด้านด่านเงินลีเดินหน้าเข้ามาโดนตบด้วยฮุกซ้ายอีกทีขยับทำไว้หาช่องอยู่นะครับลีจิ้มลำตัวมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหมัดของทางด้านนักชกจีนให้ดีครับด่านเงินก้าวเข้าไปแล้วหาจังหวะล้วงลำตัวครับมีล่างสลับบนขยับมาด่านเงินวางลูกนี้เอาเต็มชายโครงครับซ้ายหน้าครับไล่ตีเข้ามาเตรียมจะดีดเข้าพับในแล้วก็เติมที่บริเวณลำตัวครับนี่ซ้ายหน้าอีกครั้งครับด่านเงินปล่อยให้ทางด้านนักชกจีนเปิดเกมเข้าใส่ก่อนโอ้โหหมัดแล้วเสียบเลยครับเอาละครับวงในตีด้วยขวาไม่ธรรมดาครับวงในก็ได้ครับด้านลีกลายเป็นมวยนอกได้ในดีไปแล้วครับพันลีจับในได้มีเด้งเข่าสู้ครับวงนอกก็มีหมัดมาและเป็นระลอกระลอกครับอย่างนั้นนี้บอกว่าจะเจอศึกหนักไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอย่าประมาทเด็ดขาดครับตีเข้ามาแย่ด้วยซ้ายแล้ววางด้วยแข้งขวาครับพยายามจะเดินหน้าทันทีโอ้ยกับปั้นนี่ครับโอ้ยทำมั่งเลยครับอาเลยครับแต่ยังลุกเร็วครับกรรมการให้โอกาสไม่นับครับโดนเข้าไปเอาละครับเมาไปเมามาครับทางด้านด่านเงินเจอศึกหนักครับวันนี้พลังมันของดิลลินที่เอาละครับล้อเล่นไม่ได้กันเอาอีกทีนะครับโอ้ยรับปั้นนี่ครับตอนนี้เอาละครับโอ้อีกแล้วอีกหนึ่งคู่ครับได้นับแต่ลุกขึ้นมาแล้วครับทางด้านด่านเงินครับเอาละครับโอ้ลีครับนี่แหละครับได้มาหนึ่งนับครับไปล้อเล่นกับหมัดไม่ได้ครับด่านเงินต้องประกบในทันทีครับตอนนี้ต้องปรับความตัวให้รอดก่อนครับโดนเข้าไปเยอะๆนี่ต้องเรียกสติขึ้นมาให้ได้นะครับโอ้โหนี่แกเหวี่ยงมาแต่ละทีครับนะครับเสิร์ฟด้วยประคันขวาแล้ววางด้วยแข้งซ้ายหน้าลีเดินหน้าตบอีกแล้วแล้วเสียบซ้ายตัวเริ่มอ่อนอีกแล้วครับเสียบเสยขึ้นมาโอ้โหพี่สองรอบตัวจริงครับนักชกชาวจีนรายนี้หมัดเท้าเข่าทองเนี่ยล้นแรงทุกลูกครับเอาแม่จังหวะบวกเหมือนกันครับหน้าดันเงินตบซ้ายโดนฮุกซ้ายคืนนี่นะครับพยายามจะหาดวลชวนแรกนะครับหวังจะเอาคืนครับหมดยกที่1ซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมารับชมกันต่อครับได้มา1นับเลยครับทางด้านลีลุนซิงครับนักชกจากประเทศจีนรายนี้ครับที่ตบบันหน้าเข้าด่านเงินต่อห้วยไร่ส่งร่างไปกรองครับเดี๋ยวดูจังหวะบวกต่อบวกครับโอ้โหนี่ครับยิงขวาตบซ้ายแล้วล่วงไปครับนี่เป็นจังหวะที่กรรมการให้โอกาสและนี่เป็นจังหวะที่ได้นับเลยครับหลังจากนั้นครับลุกขึ้นมาดูจังหวะกดมาเสียบครับด้วยซ้ายครับทางด้านเจ้าลีเอาครับยกที่2ครับเปิดเกมมานี่ลีไม่เปิดโอกาสให้เสียเวลาครับขยับเดินยกก็หามีหมัดก็เปิดทางซ้ายทีขวาทีครับหน้าสะบัดเหมือนกันทางด้านด่านเงินจับนายด่านเงินพยายามจะใช้วงในแล้วครับแยกซะก่อนจะตีไม่ทันครับด่านเงินโอกาสชนะหาวิเศษสับมือให้ชกต่อลีเดินหน้าซ้ายหน้าโอ้โหสวนหมัดเลยครับจิ้มลำตัวตบด้วยฮุกซ้ายเอาอีกแล้วครับฮุกซ้ายนี่แก้ไม่ตกเลยครับทางด้านด่านเงินนี่ครับโดนเข้าไปนี่ออกอาการไม่ดีตลอดครับด่านเงินโดนไปเนี่ยหน้าลอยไปลอยมาครับก็ต้องคว้าเอาไว้ครับวงในโอ้แต่ว่าตีไม่ได้นี่แหละครับพอจับได้เขาบอกว่าเสียโอกาสไปนะครับวงในของท่านดันเงินเดินต่อครับอาลี
เดี๋ยวเข้าหาหาช่องเข้าทำตุ้นบวกทีนี้เอาแล้วครับออกอาการตัดหลอดครับโดนหมัดเข้าไปทางด้านดันเงินขยับมาจิ้มขวาเอาเกี่ยวกับแทงซ้ายมัดแล้วหาจังหวะตีด้วยขวาครับเอาละครับทางด้านลีสวนคืนได้อยู่ครับทางวงในเริ่มกระชากมาตีได้เนื้อเน้นๆครับทางด้านดันเงินโยกลงนี้จะเข้าไปหาจะเข้าไปขวาครับไปโดนเตะตัดเสียจังหวะไปครับเดินหน้าต่อครับทางด้านลีวางในแข้งซ้ายหน้าครับเจอสวนครับขวาของทางด้านดันเงินใหม่ครับหมัดดีดูครับเพราะทีไรมีอาการทุกทีครับลีเสียบด้วยซ้ายครับจังหวะสุดท้ายไปทางด้านเจ้าด่านเงินที่กระซวกเข้าไปครับต้องเล่นเกมมากกว่านี้ครับด่านเงินโอ้โหเอาละครับเหลือจิ้มเกลือกับถามมันเข้ามาสู้ครับด่านเงินจับได้ได้หันมาพลิกตีทีหนึ่งมาเป็นชุดเหมือนกันครับชุดใหญ่ๆจากด่านเงินเอาละครับหน้านี่นะครับตีได้ต้องรีบเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เสียบซ้ายอีกครั้งครับด่านเงินหายรีบิดออกมาแต่ไม่เดินครับด้านดันเงินรอจังหวะคู่ต่อสู้หลวมเข้ามานะครับวางไปซ้ายหน้าครับดันเงินจังหวะออกเกมได้ต้องคอยเร่งเกมตลอดครับออกไปผ่อนไม่เป็นผลดีแน่นอนดันเงินตรงนี้ทางด้านลีจับในได้แต่จะยังสู้เข่าครับบุกต่อครับด้านลีทิ้งด้วยหมัดขวาเอาหลุดเข้ามาไปยังวางไปซ้ายวางไปขวาเติมแล้วจับมัดตีเอาละครับวงในเด้งขวามาแล้วเหมือนกันครับวงในของธนาดันเงินมาเล่นกันอีกครั้งนึงครับดันเงินในช่วงปลายยกที่2เออต้องเดินต่อเนื่องครับหาความสนุกให้ลงตัวเอาละครับปล่อยขวาเตะซ้ายครับมีตบวนออกมาขวาโอ้โหสวนอีกแล้วครับลุกช้าเลยครับโอ้โหโดนกำปั้นขวาเหวี่ยงสวนเข้าไปครับแม่ถ้าไม่อยากจะลุกเลยครับแล้วกรรมการนับเลยครับโอ้นับ8ครับเอาละครับระฆังช่วยเอาไว้ครับหมดยกที่2เอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมาพลาดเสียงนับในช่วงปลายยกอีกครั้งครับสำหรับทางด้านด่านเงินต่อห้วยไร่ครับด้วยกำปั้นขวาครับอัดเข้าไปพยายามจะไล่ต้อนไล่ตีตื้นเข้ามาแล้วนะครับด้วยจังหวะวงในของเขาครับแม้แต่โดนสวนดอกเดียวครับนี่เป็นจังหวะต่อยหมัดระวังแข้งครับหลังจากนั้นก็เริ่มจะตีได้แล้วครับทางด้านดันเงินนี่ครับต่อยขวาเสียบซ้ายครับแต่โอ้โหดูครับนี่ครับจังหวะสวนดอกนี้เข้าไปแล้วเสียจังหวะล้มลงไปครับเอาเลยครับ3นาทีสุดท้ายครับ2คู่ก่อนหน้านี้จบลงด้วยผลน็อกเอาท์นะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้เลยครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับมาชมกันต่อครับเป็น3นาทีสุดท้าย3นาทีที่มีค่าเหลือเกินสำหรับทางด้านดันเงินครับดูว่าจะคว้าโอกาสกลับมาได้หรือเปล่ายังพอมีเวลาครับนะครับซ้ายหน้าก็พยายามจะโอ้ยนี่ครับอัดซ้ายก่อนเลยครับวางด้วยซ้ายสกัดเอาไว้ซ้ายหนีย้ำเข้ามานะครับหลีตบด้วยซ้ายไล่เคาะอีกแล้วครับต้นน้ำน่ากลัวนะครับนักชกจีนเดินแรกแล้วครับลีบวกตู้ทุกระยะเอาพยายามหักล้มลงไปทีครับทางด้านดันเงินต้นน้ำนี่มัดรุนแรงเหลือเกินครับทางด้านลีต้องเน้นเกมยืดเยื้อเลยครับในช่วงปลายเกมครับกับขวาของทางด้านดันเงินหลีจิ้มด้วยขวาตบอีกทีแล้วเสียบกับวงในกระชากมาแต่ว่าตีไม่ทันนี่สิครับวงในนี่ลีก็โต้ทุกคู่เหมือนกันครับกลายเป็นมวยวงในที่เหลี่ยมปล้ำไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้ทางด้านนักชกมุมน้ำเงินโอ้โหเดี๋ยวครับแกสวนอีกแล้วครับง้างมาแต่ละดอกแต่ละทีครับดันเงินกระแทกซ้ายเดินต่อครับบวกเป็นบวกอ้าวซ้ายมาตะวันมาเสียหลักตลอดครับเวลาโดนหมัดเข้าไปทางด้านนานเงินเอาละครับหน้าแงนหน้าไงหน้าสะปั่นครับกระซ้ายหน้าโดนหมัดบวกจิ้มอีกทีเอาแลกกับแข้งครับหมัดของลีครับแข้งของธนดันเงินเอาละครับหมัดขวาหมัดซ้ายดันเงินพยายามจะบวกครับจับได้ไหมพยายามจะมัดแล้วก็ตีไม่ทันครับกว่าจะจับได้เนี่ยโดนอายุบัตรของธนดันลีเข้าไปครับดันเงินลงทุนแบบนี้ต้องลงทุนตลอดครับไปผ่อนๆจะหยุดไม่ได้เด็ดขาดนะครับลีครับเริ่มเอาไปเหมือนกันครับลีแต่ว่าจะฉกฉวยจังหวะนี้เอาไว้ได้หรือเปล่าครับธนดันเงิน
ครับลีเดี๋ยวจะดึงจังหวะทิ้งจังหวะอ้าวเลยครับโดนบวกตบซ้ายเข้ามาท่านผู้ชมครับในช่วงนาทีสุดท้ายครับบอกว่าตอนนี้ดาลิคานีไม่มีอะไรจะเสียครับต้องเดินหน้าท้าด่วนแล้วก็แค่ซ้ายเปิดทางมันขวาบวกจับได้ใครจะมาพลิกยังตีไม่ได้ครับต่อแล้วเสียบได้แล้วก็ตีด้วยขวาลีเดี่ยวได้มีจังหวะเด้งตีเหมือนกันครับนักชกจีนโอ้ยเอาชักทนได้แล้วครับด้านดันเงินตบขวาพยายามจะคว้าในมาเสียบมาตั้งเกมครับ30วินาทีมาแข้งซ้ายเปิดทางมาเรื่อยเอาทีนึงแข้งขวามาดันเงินเล่งมายุ่งใหญ่ใหญ่กับเอานะครับลีโดนเข้าไปนี่หายใจทั้งปากเหมือนกันโอ้โหกัดฟันนี่ถ้ามาตั้งแต่แรกนี่โอ้รับรองว่าได้เสียงเฮเสียงฮาช่วยไปตั้งนานแล้วครับเอาไปเสียจังหวะลื่นล้มครับด้านดันเงินนะครับลุกขึ้นมาลุยต่อครับฮุกซ้ายวางแข้งขวาโอ้ลีทุบอีกแล้วอ้าวทำมัมอีกแล้วครับโอ้รบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการครับดันเงินต่อห้วยไร่ครับนักชกในมุมแดงจากเพชรบูรณ์ครับกับทางด้านลีดุนซิงครับนักชกจีนในมุมน้ำเงินโอ้54กิโลกรัมครับแล้วต้องชื่นชมว่านักชกจีนรายนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนี่ครับบวกต่อบวกครับมาแล้วเหมือนของขึ้นครับทางด้านดันเงินหลังจากโดนบวกโดนทุบอยู่นานครับมาเร่งเอาคืนครับอัดด้วยซ้ายหน้านำมาก่อนครับแล้วพยายามจะปักหลักสาวหมัดแรกคืนนี่ครับบวกต่อบวกครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกเร้าใจจริงตอนนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องส่งท่านผู้ชมขึ้นไปลุ้นเงินรางวัลบนเวทีก่อนครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปฟังไปลุ้นรางวัลกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android Bonus for blue and red corner Max มวยไทย Mobile Appมุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสไป Alright, ladies and gentlemen After 3 rounds of action We go to the judges' scorecard For the winner Blue Corner Li Lunxing from China อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนึ่งไปไหนครับช่วงหน้านักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากสปป.ลาว Don't change the channel Coming up nextThailand takes on Laos. This is the Global Fight Champion Challenge.